วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพื่อนสนิทคนบันเทิงแห่อะไรเจสุภาการหลังจบชีวิตคาบ้านพักเป็นหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งกับการจากไปของเจสุภาการปลอดภัยศิลปินและอดีตดีเจดังซึ่งเป็นลูกชายของเจี๊ยบกาญจนาภรณ์ปลอดภัยอดีตดารานักแสดงและผู้จัดละครชื่อดังที่ตัดสินใจจบชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดบรรดาเพื่อนๆคนบันเทิงที่เคยร่วมงานการต่างช็อกและตกใจไม่น้อยได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเจอย่างมากมายอาทิพลอยเชอร์มันได้โพสต์ระบุข้อความว่า You will be always my memories and I will always treasure the memories that I create with you my dear friend This is too soon rest in peaceโอชาแวงได้โพสต์ว่า RIP SIJ_ปลอดภัย Thank you for always being so polite and always asking how I was and showing up to the gym to support me was always a pleasure seeing your face every time as surface be free brother your face will be missed rest in peace มันมีพิมพ์ดาวโพสต์ว่า rest in peace พี่เจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวปลอดภัยด้วยนะคะ DJ ภูมิได้โพสต์ว่า we sure had our fun brotherYou go RIP now I will miss you very much my bro อย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ